สวัสดีครับกลับมาพบกับเจอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปชิลๆหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆช่วงนี้เจก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับก็ทำงานตัดต่อออกอีเวนต์นู่นนี่นั่นนะครับจะบอกว่าไม่ค่อยออกไหมจริงๆก็มีออกบ้างแหละแต่ไม่ค่อยบ่อยนะครับถ้าติดตามใน IG นะครับในสตอรี่ก็จะเห็นว่าเจก็มีออกมาบ้างแต่ก็ไม่บ่อยขนาดนั้นนะครับจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีไขมันแล้วอะมันเริ่มมีพุงก็เลยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปเบิร์นกันนะครับไปวิ่งเบิร์นนะก็เพราะว่าวิ่งเนี่ยเป็นการเบิร์นที่ง่ายที่สุดแล้วจริงๆที่ฟิตเนสอ่ะมันก็มีลู่วิ่งนะครับแต่เราอยากจะวิ่งแบบวิ่งจริงๆอ่ะวิ่งระยะทางจริงๆนะครับก็ไปสำรวจมาแล้วก็เคยเห็นลู่วิ่งมีลู่วิ่งอยู่นะครับที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับบนดันฟ้าเขาเนี่ยเขาก็มีลู่วิ่งให้แบบคนลูกค้ามาออกกำลังกายมาวิ่งได้ฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันที่นั่นแล้วก็บอกแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าคลิปนี้มีขายของแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับต้องโฟกัสแป๊บมาโรดิโอสครับแบรนด์มาโรเขาส่งแชมพูสูตรใหม่มาให้เจลองนะครับ ซึ่งเขาก็บอกว่าเย็นมากจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปลองกันจะเชื่อว่าทุกคนไม่ใช่แค่เจคนเดียวนะครับเวลาออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอาการหัวร้อนไม่ใช่หัวร้อนแบบการเล่นเกมนะครับก็คือหัวร้อนแบบหัวร้อนจริงๆอ่ะหัวร้อนจริงๆอ่ะเกิดจากความร้อนของร่างกายนะครับระบายอากาศออกไปไม่ใช่ระบายอากาศระบายความร้อนออกไปเวลาเราเหงื่อออกเราก็จะรู้สึกเหนอะหนะใช่ไหมยิ่งถ้าใส่หมวกด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งรู้สึกอับชื้นๆบนหัวรู้สึกไม่สบายหัวนั่นแหละบางทีเกิดอาการแบบอับชื้นมีอาการคันขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ออกกำลังกายอย่างเดียวนะหมายถึงว่าไปกิจกรรมข้างนอกด้วยก็ได้แล้วมีเหงื่อออกอ่ะมันก็เป็นกันหมดแหละแต่อย่างที่บอกนะครับวันนี้มาขายของแน่นอนเพราะว่าขายก็บอกว่าขายแชมพูมาโรดิโอสครับนะครับที่แบรนด์เขาเค็มนักเค็มหนาว่าสัตว์แล้วเย็นสดชื่นเดี๋ยวเราไปลองในห้องน้ำนะครับไปสระผมแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งดูประสิทธิภาพของแชมพูตัวนี้กันนะครับไปแชมพูตัวนี้เขาผสมเมนทอลพิเศษที่ทำให้ศีรษะเย็นต่อเนื่องยาวนาน 1-2 ชั่วโมงและยังมีสารสกัดจากสมุนไพร4ชนิดช่วยกำจัดความมันกลิ่นบนหนังศีรษะและเส้นผมพร้อมทั้งปกป้องจากกลิ่นที่มาจากสภาพแวดล้อมนะครับอย่างเช่นกลิ่นควันรถยนต์กลิ่นกับข้าวกลิ่นเหงื่อกลิ่นอับได้นานถึง24ชั่วโมงและยังช่วยบำรุงหนังศีรษะให้ชุ่มชื่นไม่แห้งไม่เกิดรังแคอีกด้วยนะครับทิ้งไปสักพักนึงแล้วมันก็เย็นขึ้นนะเนี่ยแบบเนี้ยเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นหัวแล้วเริ่มเย็นหัวแล้วโอ้ยผมเป็ดเลยสระผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นกันเลยแล้วกันก็เดี๋ยววาร์ปไปเลยแล้วกันนะใส่เสื้อก่อนตอนนี้ก็อยู่ที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับก็อยู่บนดันฟ้านะครับดันฟ้าตรงนี้เขามีลู่วิ่งให้วิ่งกันก็เป็นแบบ3เลนนะมีเลนเดินมีเลนจ็อกกิ้งแล้วก็เลนวิ่งนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเราวอร์มก่อนยืดเส้นยืดสายแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งกันคิดอะไรออกแล้วเดี๋ยวหยิบมือถือเล่นโปเกมอนด้วยดีกว่าได้ก็ไข่ไปในตัวทดสอบกันสั่นกล้องอันนี้คือวิ่งอยู่ผ่านไปหลายนาทีก็น่าจะเบิร์นไปได้หลายแคลอรี่อยู่นะครับเดี๋ยวสรุปผลเดี๋ยวไว้กลับไปว่ากันที่บ้านอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะพุ่งเรื่องมากเลยเหนื่อยตอนนี้กำลังเดินเร็วๆอยู่นะครับก็คือแบบเดินคูลดาวน์ในลู่วิ่งอยู่นะครับกลับไปที่บ้านกันอยู่
่บ้านนะครับอยู่บ้านแล้วความรู้สึกหลังจากที่ใช้ตัวแชมพูเอาแบบไม่อวยเลยนะที่เขาบอกว่าสระแล้วมันไม่เย็นทันทีอ่ะเอาจริงๆมันก็เย็นทันทีนะ มันก็เย็นทันทีตอนสระผมเลยแหละตอนสระไปสักพักนึงอ่ะทิ้งไว้ประมาณ 10-20 วิมันก็จะเริ่มเย็นบนหัวแล้วแหละแล้วพอล้างด้วยน้ำเปล่าออกไปเนี่ยแนะนำว่าให้ล้างด้วยน้ำเย็นนะมันจะเย็นสดชื่นมากๆเลยมันจะแบบอ๋อเย็นหัวเลยอ่ะแล้วก็พอล้างเสร็จแล้วเช็ดหัวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเย็นบนหัวที่ยังมีอยู่นะฮะก็คือมันก็จะเย็นๆแบบอารมณ์เหมือนคล้ายๆแป้งเย็นบนหัวไม่จำเป็นต้องใช้ก่อนออกกำลังกายอย่างเดียวก็ได้นะครับในวันที่ร้อนๆต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งเยอะหรือว่าวันที่ต้องการความสดชื่นนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันมาโลดิโอสครับมีขายที่ไหนบ้างขึ้นตามนี้นะครับหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับมีบอกหมดเลยว่ายี่ห้ออะไรแชมพูตัวไหนสูตรไหนมีขายที่ไหนนะครับหรือแม้กระทั่งไมค์ที่ใช้กล้องที่ใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรก็มีอยู่ใต้คลิปหมดเลยนะครับไปดูกันได้นะฮะวันนี้ก็เป็นอันจบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปนั่งทำงานก่อนนะครับคอมข้างหลังกำลังรออยู่จะได้มีคลิปใหม่ๆมาเร็วๆบ้างนะครับไปแล้ววันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ